็นกลอนๆอยู่แล้วอยากเห็นทำหน้าน่ารักบ้างทำยังไงหนึ่งสองสามโอเค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 เขาอะฟอลไอจีมาแล้วนี่ก็เลยอุ๊ยใครฟอลมาแบบเราชื่อกุลนะหนูก็แบบกุลโอเคพี่กุลเจอกันข่าวพี่กุลเสร็จปุ๊บวันต่อมาพี่ที่เขาแคสเขาก็ถามว่าคริสมายังหนูก็บอกว่าคริสยังไม่มานะคะยังไม่เคยเจอคริสแต่ว่าพี่กุลมาแล้วก็คือเขาที่นั่งอยู่ข้างหน้าห้องก็คือโอเคพี่คริสสวัสดีค่ะเมย์เมธการค่ะรับบทเป็นจัตวาค่ะสวัสดีค่ะคริสเซนโกสตีรับบทเป็นโฟค่ะพวกเรามาจากซีรีส์เรื่องมิวส์ฟอร์ยูดาบริวารค่ะวัยค่ะนี่หนูวัยกว่ามั่นใจหนูเชื่อว่ากล้องจับกล้องเห็นเกมแตกให้ได้ถ้าวัยจริงกติกาทีมงานจะมีของเล่นเป็นกระโดดให้ทั้งคู่ชักกระชอนตักน้องเป็ดที่เด้งออกมาใครตักได้เยอะสุดชนะไปเลยผู้ชนะจะมีสิทธิ์สั่งให้ผู้แพ้ทำหน้าแบบไหนก็ได้ที่ตัวเองอยากเห็นจะไปเล่นเกมกันเลยค่ะรอบแรกค่ะพับครับผมกดเปิดแล้วเผื่อจะได้สรีมุมคนกดได้เลยเตรียมเลยโอเคก็เห็นมีทักอยู่แล้วเท่าไหร่กันแม่แม่ไม้บอกแล้วว่าใครเปิดอ่ะเป็นสื่อมงคลอาจจะจริงอยากเห็นทำหน้าแบบไหนคะเห็นกลอนๆอยู่แล้วอยากเห็นทำหน้าน่ารักบ้างจะเห็นอ่อนๆได้ปะทำยังไงก็ทำแบบที่เธอเคยทำให้ฉันดูทำยังไงอ่ะอ่อนอย่าให้หนูนับตามความเหมอ๋อให้หนูนับพร้อมยัง1 2 3โอเคโอเคโอเคพอๆๆแล้วเดี๋ยวเราจะไปกันอีกรอบนึงนะคะได้เลยค่ะปากเฮ้ยสิริมงคลแต่อันนี้นั่นเนี่ยออกมาได้แล้วสิริมงคลไม่มีอยู่จริงเพราะไม่อยากเห็นทำหน้าแบบไหนอยากเห็นทำหน้าโกรธค่ะมันต้องอย่างนี้เหรอเศร้าซึ้งโกรธโกรธคนนี้โกรธพร้อมไหมหนึ่งสองสามไม่โกรธค่ะไม่ผ่านไม่ผ่านมันโกรธไม่ลงให้โกรธอะไรเออให้ถามซาซึมก็ได้ซาซึมหนึ่งสองสามโอเค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 มีมีมีเกมเป็นไงบ้างคะสนุกดีค่ะเหมือนเขายอมหนูเลยเพลงมันพออ่ะอ๋อคืออยากฟังเรื่อยๆคือเพลงมันดิสแทรกเขาไงให้หนูชนะเพลงมันพอจริงอ่ะโอเคพอโอเคเพลินค่ะซีรีส์เรื่อง Reverse for Yuda บริวารนะคะก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับของจัตวานะคะซึ่งมีพลังวิเศษค่ะแล้วก็
จัตวานะคะก็จะได้ตกหลุมรักกับคนคนนึงแล้วทุกๆครั้งที่จัตวาตกหลุมรักใครนะคะน้องสาวของจัตวาเนี่ยก็จะต้องตายซึ่งทุกๆครั้งที่จัตวาไปช่วยน้องสาวนะคะก็จะมีเหตุให้ห่างจากคนรักแล้วเราก็มาดูกันว่าครั้งสุดท้ายนะคะที่จัตวาได้มีโอกาสย้อนเวลาเนี่ยจัตวาจะเลือกทางไหนก็ฝากติดตามพวกเราด้วยนะคะในซีรีส์เรื่องนี้ค่ะใช่ค่ะค่อนข้างเข้มข้นใช่ครบรสค่ะมีแฟนตาซีมีโรแมนติกครบเลยฝากติดตามด้วยนะคะบทพี่โฟก็จะเป็นเนื้อคู่ของเขาเป็นเนื้อคู่ของจัตวาค่ะแล้วก็เราถูกลิขิตให้มารักกันแต่สุดท้ายเราก็เป็นได้แค่ดาวบริวารที่อยู่รอบโคจรอะไรอ่ะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะโคจรรอบการฟิลนานประมาณนั้นก็เป็นกุญแจเป็นคีย์ดอกหนึ่งเนาะที่แบบทำให้จัตวาเนี่ยเขาต้องมาย้อนเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อให้เราสองคนได้รักกันก็พี่โฟกับคริสตินเนี่ยรู้สึกว่าภายนอกเขาจะมีความคล้ายกันค่ะแต่ว่านิสัยใจคอก็อาจจะไม่ได้เหมือนกันทั้งหมดเพราะว่าโฟเขาจะไม่ค่อยมีความเฟรนลี่เลยแต่ว่าคริสตินมีจ้ามีมากเลยส่วนจัตวากับเมย์นะคะก็น่าจะคล้ายๆกับพี่โฟกับพี่คริสตินนะคะก็จะมีความแบบภายนอกคล้ายๆกันแต่ว่าความคิดความอ่านข้างในอาจจะไม่เหมือนกันเพราะว่าแบ็คกราวด์เรากับจัตวาไม่เหมือนกันนะคะก็อย่างของเมย์ก็จะแบบว่าใช้อารมณ์ไม่ค่อยใช้เหตุผลแต่ว่าของจัตวาอย่างเงี้ยค่ะเขาจะแบบว่าเหตุผลตั้งเป็นหลักเพราะว่าเขาเรียนดิสตีทุกอย่างต้องเป็นเหตุเป็นผลประมาณนี้ค่ะก็จะมีความแตกต่างกันเหมือนกันประมาณนี้ใช่ตัวจริงแล้วก็เหตุผลนะนิดนึงหรอถูกโอเคภาพรวมเมย์ว่าดูดีนะคะหมายถึงว่าทุกคนก็ดูแบบว่าตั้งตารอทุกคนก็แบบพร้อมซัพพอร์ตทั้งไทยแฟนแล้วก็อินเตอร์เนชั่นแนลแฟนเลยค่ะอันนี้ถ้าเกิดว่าตั้งแต่ไพลอตออกมาเลยก็รู้สึกว่ากระแสตอบรับดีมากๆดีมากๆจนแบบเราก็ดีใจค่ะแล้วก็แฟนๆก็บอกว่าแบบเหมือนออกมาจากนิยายกันเลยทั้งสองคนอะไรเงี้ยค่ะรวมถึงคุณม่อนนักเขียนเองเขาก็แบบกระดาษไปหามาจากไหนสองคนนี้พวกเราก็แบบใจฟูกันทั้งพวกเราสองคนแล้วก็ทั้งทีมงานเลยค่ะแล้วก็ยอดวิวมันไปเร็วมากค่ะแบบพึ่งสนุกนะคะคือมันก็หนูว่ามันโอเคมันเป็นการทำสติกเรื่องแรกของกาตนาแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันก็เป็นการถ่ายทำมันก็ปกติทำงานกับพี่โอ๊ตอะไรเงี้ยพ่วงกับก็มันยากไหมไม่ยากสำหรับเมย์รู้สึกว่าแบบมันสนุกอะค่ะใช่ค่ะตัวนิยายเริ่มจากนิยายเลยกันค่ะตัวนิยายคือดีมากๆอยู่แล้วเส้นเรื่องดีแล้วก็พอมาได้อยู่กับกาตนาค่ะพอกาตนา motion pictures ทำก็รู้สึกว่าพี่เขาก็มีความตั้งใจอยู่แล้วว่าจะแบบทำออกมาให้มันดูเข้าถึงง่ายเข้าใจง่ายไม่ได้มีแค่โรแมนติกเนี่ยค่ะมันก็ยังมีพาร์ทแฟนตาซีพาร์ทดราม่าอะไรก็มีก็รู้สึกว่าครบรสเหมือนกันนะคะเรื่องนี้ก็ฝากติดตามด้วยค่ะอย่าพูดหนูเกรงหนูค่อนข้างเป็นคนแบบแรกๆอ่ะแบบเกรงมากเลยอ่ะยังมีคลิปอยู่เลยใน YouTube กันนา Motion Pictures นะคะไปดูได้ยังแบบจริงๆแบบกว่าพี่ๆจะละลายพฤติกรรมพวกเราได้อะเนาะตอนเวิร์กช็อปอ่ะมันก็คนเพิ่งเจอกันอ่ะมันก็แบบนิดนึงใช่ไม่นิดก่อนวันที่เราจะได้ไปแคสด้วยกันนะคะเขาอ่ะฟอลไอจีมาแล้วนี่ก็เลยอุ๊ยใครฟอลมาแบบมูโชก็เยอะแต่เราไม่เคยเจอเขานะอะไรอย่างเงี้ยก็แบบอุ๊ยเข้าไปดูไว้นางสาวนางแบบท่านนึงหนูก็เลยแบบสวยจังยังไงล่ะใครเอ่ยแล้วสุดท้ายเขาก็ DM มาบอกว่าพรุ่งนี้เราเจอกันใช่ไหมแบบว่าแคสกันตนาใช่ไหมก็เลยอ๋อใช่พอแล้วเขาบอกว่าเราชื่อกุลนะหนูก็แบบกุลโอเคพี่กุลเจอกันข่าวพี่กุลเสร็จปุ๊บวันต่อมาพี่ที่เขาแคสเขาก็ถามว่าคริสมายังหนูก็บอกว่าคริสยังไม่มานะคะยังไม่เคยเจอคริสแต่ว่าพี่กุลมาแล้วก็คือเขาที่นั่งอยู่ข้างหน้าห้องก็คือโอเคพี่คริสตินชื่อกุลสตรีอย่างมีชื่อพิเศษก็คือหนูอ่ะก็ไปแอบถามแหละว่าแบบพรุ่งนี้แบบหนูต้องแคสใครบ้างอะไรบ้างคะอะไรอย่างเงี้ยก็ไปซักไซส์มาจนได้จีเนาะก็ไปดูแล้วก็แบบเรียกว่าส่องแล้วก็แบบน่ารักแล้วก็เลยแบบเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามีแอะ
เออใช่เขาก็จะแอะมาหนูก็อ๋อโอเคโอเคโอเคอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็สนุกดีเออก็สนุกดีค่ะแบบว่าไม่ยากเลยทำงานด้วยกันง่ายคุยกันง่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะในกองก็แฮปปี้ค่ะแบบว่าได้ส่งบทกันไปกันมาอะไรอย่างเงี้ยก็อย่างนี้เราเล่นก็สนิทกันทุกคนก็เมื่อเช้าเนี่ยโทรเลยกี่โมงไม่รู้ตีห้าหกโมงตีห้าเขาโทรมาหนูตั้งรายการหกโมงยี่สิบเพราะบ้านหนูไม่ไกลแต่ว่าเขาโทรมาตีห้ายังไม่หกก็สนิทถึงขั้นว่าเธอตั้งรายการปลุกกี่โมงอ่ะฉันตื่นแล้วอ่ะทำอะไรดีแล้วน้องเมย์ก็แบบเฮ้ยเมย์ตั้งปลุกไว้หกโมงครึ่งโอเคได้แล้วก็กดวางหนูแบบแล้วก็ตื่นเลยเพราะว่าเขาโทรมาปลุกอะไรอย่างเงี้ยหนูก็เลยโอเคตื่นก็สนิทค่ะคุยโทรศัพท์ปลุกแต่โทรหากันทุกวันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เวลามีว่างๆก็ไปคาเฟ่ไปอะไรค่ะขืนหรอเฮ้ยจำไม่ได้แล้วว่าซีนไหนจริงๆแต่ว่ามันจะเป็นซีนที่แบบว่าใกล้กันมากๆหนูเขินไพลอตมันเขินหมดเพราะด้วยความที่มันเกิดขึ้นเร็วมาก มันเกิดขึ้นเร็วมากจำได้แล้วว่าซีนแรกของวันนั้นคือบอกรักกันแล้วแล้วก็แบบประมาณ8โมงมั้งถือดอกไม้ไว้4ดอกแล้วก็แบบซีนแรกเลยของวันก็คือต้องบอกชอบเขาเลยก็เขินสิยังไม่ได้แบบสนิทกันมากไงก็มองตั้งแต่เดินลงบันไดมาเลยจ้ะหนูอยากแต่ก่อนอ่ะเคยอยากมีพลังย้อนเวลาเพราะว่ารู้สึกว่าอยากไปแก้ไขในสิ่งที่แบบไม่น่าทำเลยหรือว่าควรจะทำได้ดีกว่านี้หรือว่าเป็นอย่างนี้ดีกว่าอะไรเงี้ยแต่พอแบบโตขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะมาตอนเนี้ยก็รู้สึกว่าอยากมีเวลาเห็นอนาคตเหมือนวีวีก็ได้รู้ว่าแบบตอนนี้ควรทำอะไรอะไรเงี้ยจะเป็นยังไงต่อไม่ย้อนเวลาแหละเห็นอนาคตดีกว่าที่คิดล่ะเคยตอบไปแล้วก็จะตอบเหมือนเดิมว่าอยากให้ทำให้ทุกคนมีความสุขใช่จำได้มันยังเป็นความรู้สึกนั้นอยู่อะค่ะที่แบบว่าเราอยู่บนโลกที่มันแบบค่อนข้างโหดร้ายกันมากพอแล้วอะก็ถ้ามันมีพลังที่ทำให้แบบเฮ้ยมีความสุขอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากให้มันมีใช่ประมาณนั้นอันนี้แบบว่าเพอร์ซันอลเลยนะคะอยากแบบว่าย้อนเวลากลับไปช่วงเด็กๆตอนม.5ที่ได้ไปแลกเปลี่ยนรู้สึกว่าแบบใช้ชีวิตที่อเมริกาออกไปแลกเปลี่ยนที่อเมริกาค่ะยังไม่ได้คุ้มขนาดนั้นรู้สึกว่าแบบว่าถ้าตอนนี้ย้อนเวลาไปได้ก็อยากจะแบบใช้ชีวิตให้แบบว่าเยลกว่านี้แบบเป็นวัยรุ่นอเมริกันกว่านี้ตอนนั้นไม่ค่อยรู้เรื่องแบบว่าเรียบร้อยไม่ค่อยกล้าไปทำนู่นทำนี่อะไรอะค่ะดีแล้วก็อยากทำบ้างไงอยากแบบมีฟิลเราไม่ได้ไปบ่อยๆไงก็เลยแบบว่าเออถ้าได้ย้อนกลับไปก็น่าจะแบบอยากเต็มที่มากขึ้นค่ะประมาณนี้ไปนอนคิดมาละคือเมื่อคืนนั่งสมาธิคิดเลยว่าจะตอบว่าอะไรสำหรับเพื่อนไม่อยากย้อนเวลาหรือไม่อยากเห็นอนาคตเพราะรู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นมามันเป็นอดีตแล้วมันไม่ได้มีอะไรที่อยากกลับไปแก้ไขแล้วอะค่ะพอรู้สึกว่าทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นแล้วล้วนทำให้เราเติบโตขึ้นเนาะแล้วก็อนาคตก็ไม่ได้มีสิ่งที่เราอยากจะเห็นเพราะจริงๆเมื่อวานคุยกับคุณพ่อแล้วพ่อก็บอกว่าอนาคตพ่อก็ไม่อยู่นะเนี่ยก็เลยแบบโอเคงั้นไม่อยากเห็นอนาคตหรือไม่อยากกลับไปก็คืออยู่ปัจจุบันดีที่สุดสำหรับเพื่อนค่ะในสถานการณ์ไหนถ้าให้เลือกได้ก็อาจจะอยากเจอเนื้อคู่ในสถานการณ์ที่เราทำฟีลแบบว่างานอดิเรกอยู่แบบเหมือนมันก็จะอิมพลายได้ว่าเรามีความชอบเหมือนกันเช่นแบบว่าเช่นตอนนี้เช่นตอนนี้ถูกคนไงดีก็ถูกก็อย่างแบบเลสเซว่าคอนเสิร์ตเดียวกันหรือว่าการยิงธนูไปยิงธนูหรือในอควาเรียมอะไรอย่างค่ะที่แบบเป็นสิ่งที่เราชอบทำแล้วเขาก็ชอบทำโดยที่ไม่ต้องมาแบบว่าก็ได้เราก็ชอบนะใช่ประมาณนั้นก็รู้สึกว่าแบบถ้าได้เจอเนื้อคู่ที่ชอบอะไรเหมือนกันแล้วก็ทำในสิ่งที่เราชอบมันก็แค่นั้นเนาะหนูชอบ
ของพี่ของพี่คริสใช่ไหมคะหนูชอบตัว C ของเขาหนูไม่รู้เพราะว่ามันแบบว่าซิมเปิลมั้งแล้วมันก็ดูเป็นแบบมันสวยอะมันแบบว่าเออไม่รู้ดิฉันแค่รู้สึกว่าตัว C ในชื่อเธอมันสวยดีอะไรอย่างเงี้ยเออจะเขียนยังไงก็สวยแล้วก็เป็นอะไรที่แบบว่าเออมันเข้ากับเขาด้วยหนูก็เลยแบบว่าชอบอะไรเงี้ยของน้องเมย์เหรอชอบตัว M เพราะก็เมย์ไงก็ตัว M ใช่ไหมแล้วกับหัวก็จะเป็น V เป็น W แล้วก็เติม E เข้าไปให้มันเป็น V แบบล้ำแบบล้ำแบบใหม่อะแบบใหม่คิดออกเมื่อกี้เลยค่ะหนูอ่ะมีเรื่องขอบคุณเขาเยอะเราก็ได้บอกเขาไปหมดแล้วแล้วก็เราผ่านอะไรด้วยกันมาเยอะมากๆแล้วเขาก็เป็นกำลังใจให้เราเยอะมากๆจนวันนี้เราสองคนได้มานั่งอยู่ในจุดนี้ด้วยกันแล้วก็มันเกินคำว่าขอบคุณไปแล้วอะค่ะมันมากกว่าขอบคุณมันแบบมันดีใจที่ได้มีเขาดีใจที่ได้เจอจะให้พบดีใจให้ได้เริ่มจากเพื่อนร่วมงานจนเป็นเพื่อนสนิทจนทุกวันนี้เราสนิทกันมากๆมันมากกว่าขอบคุณไปแล้วค่ะค่ะอย่าร้องไม่จริงๆก็จริงอย่างที่เขาบอกเลยค่ะแบบว่าเราพูดกันไปหมดแล้วจริงๆอะไรเงี้ยแบบแล้วเราก็คุยกันทุกวันเหมือนเราก็แบบมันรู้กันอยู่แล้วว่าเออว่ายังไงอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เราหันอะไรด้วยกันมาเยอะเหมือนกันแล้วก็เราก็มีกันสองคนเนาะแบบว่าเออเหมือนเราก็ไม่ค่ะบีแล้วฉันก็ไม่เธอด้วยไงเออก็แบบว่ารู้กันอยู่แล้วว่าใครจะคิดยังไงแล้วเขาก็รู้อยู่แล้วแหละว่าเราขอบคุณเขา appreciate ทุกอย่างเลยอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วเหมือนกันเพราะมันพูดไปหมดแล้วขอบคุณไปแล้วมันแบบใช่ก็ขอบคุณที่เขาแบบว่า nice กับเราตลอดแบบก็ยังอยู่ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยคอยรับฟังคอยแชร์อะไรก็ตามคอยแบบว่าจุ่มมาให้มีอะไรก็นึกถึงเราอะไรเงี้ยล่าสุดเขาก็เพิ่งให้ตุ๊กตาหนูมาแล้วก็ล่าสุดเมื่อเช้าก็เพิ่งให้ถุงเท้าโบโบเขารู้ว่าหนูชอบอะไรอย่างเงี้ยสายปีเขาบอกเขาไปสายปีประมาณนั้นนะคะแบบว่าเราก็สนิทกันแหละมันก็ขอบคุณเขาจริงๆค่ะฝากติดตามพวกเราสองคนด้วยนะคะในซีรีส์เรื่อง Reverse for You ดาวบริวารนะคะทางช่อง3 HD นะคะทุกวันอังคารเวลา 4:30 ค่ะแล้วก็เที่ยงคืนที่ Netflix นะคะสามารถดูได้แบบ worldwide เลยค่ะค่ะแล้วก็ถ้าอยากติดตามพวกเรานะคะเมย์นะคะ IG MAETK ค่ะแล้วก็ทุกช่องทางเลยค่ะ MAETK ค่ะพี่คริสถ้าอยากติดตามคริสนะคะก็ติดตามได้ที่ Instagram กุลสตรีค่ะหรือว่าดูอะไรมากกว่านั้นได้ที่กันธนา Motion Pictures ใช่ค่ะฝากติดตามพวกเราสองคนด้วยค่ะก็ชอบดำน้ำค่ะแต่ว่าไม่ได้แบบว่า expert อะไรนะแบบไม่ได้ยังไม่ advanced อะไรก็แค่แบบฟิลดำสกูบ้าบ้าง snorkeling บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเคยขึ้นสายขึ้นเขาอะเป็นคนขึ้นเขาอะแต่หนูก็ไปขึ้นเขาได้เหมือนกันเราก็ไปไฮไลท์เหมือนกันนะจบเออแค่นั้นแหละ